ลิ้นเป็นเรื่องราวของพนักงานคนหนึ่งที่เพิ่งเลิกงานและกำลังจะเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเขาได้เจอเข้ากับเด็กสองคนที่มีสีหน้าเศร้าสลดและชี้นิ้วไปยังบางอย่างกลางถนนพอเขามองตามไปก็เจอเข้ากับแมวตัวหนึ่งที่นอนแน่นิ่งลิ้นห้อยไม่ไหวติงอยู่เด็กสองคนพึมพำกันว่ามันจะตายหรือยังนะแล้วถ้ามันยังไม่ตายล่ะพอเขาเห็นดังนั้นด้วยความที่เป็นคนรักสัตว์จึงจะปล่อยมันไว้กลางถนนแบบนั้นไม่ได้เพราะบางทีมันอาจจะมีรถผ่านเข้ามาเหยียบเข้าเขาจึงได้เดินเข้าไปอุ้มมันออกมาแต่ก็เป็นที่น่าเศร้าเพราะว่าแมวตัวนั้นไม่เหลือลมหายใจอีกต่อไปแล้วระหว่างนั้นก็มีนักเรียนมัธยมคู่หนึ่งเดินผ่านมาพอเจอเขาอุ้มแมวตายออกมาจากกลางถนนพวกเธอก็พูดขึ้นมาว่าเขาว่ากันว่าหมาหรือแมวที่ตายไปแล้วถ้าเราเกิดไปรู้สึกสงสารหรือสมเพชเวทนาพวกมันพวกมันก็จะตามคนคนนั้นไปด้วยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจกับคำที่พวกเธอพูดและได้นำร่างอันไร้วิญญาณของแมวตัวนั้นไปฝังยังใต้ต้นไม้บริเวณนั้นแล้วเด็กทั้งสองก็ได้กล่าวคำขอบคุณก่อนทั้งหมดจะเดินแยกทางกันกลับบ้านในคืนนั้นขณะที่เขากำลังนั่งดูโทรทัศน์ไปเรื่อยๆจนแทบจะลืมเรื่องแมวตัวนั้นไปแล้วอยู่ดีๆเขาก็เปิดไปเจอรายการสัตว์โลกรายการหนึ่งแล้วจู่ๆก็มีเสียงแมวจากไหนไม่รู้แว่วขึ้นมาเบาๆทำให้เขาฉุกคิดเรื่องแมวเมื่อตอนเย็นขึ้นพร้อมกับคำพูดของนักเรียนมัธยมที่ว่าถ้าเราเกิดไปรู้สึกสงสารหรือสมเพศเวทนาพวกมันพวกมันก็จะติดตามคนคนนั้นไปแต่เขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกและในขณะนั้นก็ดึกมากแล้วเขาจึงตัดสินใจเข้านอนแต่พอเขาปิดไฟและล้มตัวลงนอนได้ไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงแมวแว่วขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเขาคิดว่ามันคงเป็นเพียงแค่แมวจรจัดแถวนั้นแล้วจู่ๆจากเสียงที่แว่วเบาๆก็กลายเป็นเสียงดังที่มาจากทางด้านหลังภายในห้องเขาอย่างชัดเจนและอยู่ดีๆร่างกายของเขาก็ไม่สามารถขยับได้ทำได้เพียงกรอกตาไปมาขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารู้สึกกลัวมากแต่ขณะเดียวกันเสียงแมวก็ยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมันมาดังอยู่ข้างๆหูของเขาทันใดนั้นก็มีลิ้นมาเลียที่แก้มของเขาในขณะที่เขานั้นตัวสั่นเหงื่อตกเพราะความกลัวเขาพยายามกรอกตาเพื่อมองไปยังสิ่งนั้นซึ่งความรู้สึกสักๆจากลิ้นก็ยังคงอยู่แต่เขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติขณะนั้นดวงตาของเขาก็เพิ่งจะปรับให้มองในที่มืดชัดขึ้นแล้วเขาก็เพิ่งรับรู้ว่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากแมวแต่เป็นบางอย่างที่อยู่ทางด้านหลังจากนั้นเขาก็มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มดวงตาสีเหลืองค่อยๆโผล่ออกมาพร้อมกับเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าดีใจจังที่ได้เจอเขาสักทีแล้วทำไมคุณถึงมองเห็นแค่แมวล่ะทำไมคุณมองไม่เห็นฉันบ้างซึ่งเธอคนนั้นก็อาจจะเป็นวิญญาณที่ตายอยู่ตรงถนนเส้นเดียวกันกับแมวตัวนั้นก็เป็นได้ตู้เลี้ยงปลาเป็นเรื่องราวของนักเรียนมัธยมกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินทางกลับบ้านพวกเขากำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบ้านผีสิงหลังหนึ่งที่มีผู้คนต่างเล่าขานว่ามีความเฮี้ยนขีดสุดจนในวันนั้นเองทั้งสามจึงได้ตัดสินใจไปพิสูจน์ความเฮี้ยนกันที่นั่นแล้วพอพวกเขามาถึงทั้งสามก็ได้เจอเข้ากับบ้านร้างทรงตะวันตกที่มีสภาพเก่าแก่และผุพังตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าเพื่อนคนหนึ่งพอได้เห็นทางนั้นก็รู้สึกกลัวและลังเลที่จะเข้าไปเพื่อนอีกคนจึงบอกว่าไหนๆก็มาแล้วก็ลองเข้าไปดูสักหน่อยก็แล้วกันพอทั้งสามได้ปีนกำแพงเข้ามาได้ก็พบว่าทางเข้าทุกทางนั้นได้ถูกล็อกไว้หมดไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพื่อนคนหนึ่งจึงได้นำก้อนหินมาและกำลังจะใช้มันทุบกระจกเพื่อจะเข้าไปแต่เพื่อนอีกคนได้ไปสะดุดกับหน้าต่างอีกบานที่ถูกเปิดทิ้งไว้ที่ระเบียงชั้น2พวกเขาจึงได้ต่อตัวกันปีนไปยังหน้าต่างบานนั้นแทนพอเพื่อนคนแรกเข้ามาด้านในเขาก็ได้เจอเข้ากับห้องที่มืดมิดในห้องนั้นมีเสียงบางอย่างที่น่าขนลุกดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งเขาจึงพยายามที่จะเปิดผ้าม่านออกเพื่อให้แสงส่องเข้ามาแต่ด้วยความว่าที่นั่นเป็นที่ร้างมานานแล้วแค่แรงดึงผ้าม่านเบาๆก็ทำให้ผ้าม่านนั้นขาดออกอย่างง่ายดายแสงสว่างที่ลอดเข้ามาทำให้เขามองเห็นตู้ปลาขนาดใหญ่ตู้หนึ่งและรับรู้ถึงต้นตอของเสียงเมื่อสักครู่ในที่สุดเขาสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในนั้นกันแน่พลางมองเข้าไปยังด้านในแต่ทว่าตู้นั้นมีพืชน้ำและตะไคร่ปกคลุมกันอย่างหนาแน่นอีกทั้งน้ำที่ขุ่น
จึงทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นอะไรด้านในได้เลยแถมยังมีกลิ่นเน่าเหม็นที่ลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณนั้นอีกด้วยเขาจึงได้ใช้มือปิดจมูกและพยายามจ้องเข้าไปใกล้ๆกับกระจกราวกับว่าเขานั้นอยู่ด้านในและกำลังดำดิ่งสู่ความมืดมิดในขณะที่เขากำลังจ้องมองตู้กระจกอยู่นั้นก็มีบางอย่างกระแทกเข้ามาที่กระจกจากด้านในโดยความอยากรู้อยากเห็นจึงทำให้เขาไม่สามารถที่จะกลับไปโดยไม่รู้ว่ามีตัวอะไรอยู่ด้านในนั้นได้เขาจึงได้หาเก้าอี้มาเพื่อปีนขึ้นไปและพยายามยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆหวังที่จะได้มองเห็นมันโดยไม่สนใจแม้แต่กลิ่นเน่าเหม็นจวนเอียนเขาค่อยๆ ยื่นหน้าเข้าไปใกล้เข้าไปเรื่อยๆใกล้กับผิวน้ำแล้วจู่ๆบางอย่างที่อยู่ในน้ำก็เคลื่อนไหวจนเกิดฟองน้ำลอยขึ้นมาเขายิ่งยื่นหน้าเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนมองเห็นใบหน้าตัวเองที่เป็นเงาอยู่บนผืนน้ำแล้วอยู่ดีๆก็มีแขนของตัวอะไรสักอย่างยาวขึ้นมาดึงเขาลงไปในตู้กระจกนั้นด้วยแล้วสักพักเพื่อนอีกคนก็ได้ตามเข้ามาแต่ในขณะนั้นก็ไม่มีใครที่อยู่ในห้องนั้นแล้วเขาสงสัยว่าเพื่อนที่เข้ามาก่อนนั้นหายไปไหนและมองไปยังตู้ปลาพร้อมกับทำหน้าสะอิดสะเอียนเพราะกลิ่นเหม็นที่ลอยฟุ้งออกมาและก่อนที่เขาจะเดินจากห้องนั้นไปเขาก็ได้ยินเสียงฟองอากาศที่ลอยผุดขึ้นมาที่ผิวน้ำทำให้เขาสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในนั้นกันนะกรรไกรตัดผ้าเป็นเรื่องราวของนักศึกษาสาวคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเธอนั้นย้ายเข้ามาแบบกระทันหันเพราะว่าค่าเช่าที่นี่นั้นถูกมากจึงกลัวว่าคนอื่นจะแย่งเช่าไปก่อนโดยเธอนั้นไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดีถึงปัญหาอื่นๆที่จะตามมาและนี่ก็เป็นบ่อเกิดของเรื่องนี้ขณะที่เธอนั้นกำลังจัดของอยู่สายตาเธอนั้นก็เหลือบไปมองเห็นแผ่นไม้แผ่นหนึ่งที่ต่างสีกันกับสีของพื้นห้องซึ่งแผ่นไม้แผ่นนี้น่าจะถูกต่อเติมก่อนที่เธอจะย้ายเข้ามาเธอจึงได้ลองขยับมันดูจนเธอนั้นดึงแผ่นไม้ขึ้นมาแล้วเธอก็เจอเข้ากับกรรไกรที่ขึ้นสนิมปักอยู่บนกระดาษหรือผ้ายันบางอย่างอีกทั้งยังมีเส้นผมกระจุกหนึ่งรวมอยู่ด้วยเธอแปลกใจว่านี่มันคืออะไรกันเธอจึงได้หยิบมันขึ้นมาดูก็รู้สึกขนลุกเพราะว่ามันเหมือนกับการทำของหรือสายเวทมนต์ดำอะไรสักอย่างเธอจึงได้โยนมันทิ้งลงถังขยะไปในคืนนั้นเองขณะที่เธอนั้นกำลังหลับอยู่จู่ๆก็มีเสียงประหลาดปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาเธอได้ยินเสียงบางอย่างที่เหมือนกับเสียงคนคล้ายๆเสียงกรนหรือเสียงครวญครางที่ดังออกมาจากแผ่นไม้แผ่นนั้นเธอพยายามรวบรวมความกล้าทั้งๆที่มือเธอนั้นสั่นไม่หยุดค่อยๆเปิดแผ่นไม้แผ่นนั้นออกและเธอก็ได้เจอเข้ากับชิ้นส่วนศีรษะครึ่งนึงของใครสักคนอีกทั้งสายตามันยังจ้องมองมายังเธออีกด้วยจนทำให้เธอนั้นตกใจสุดขีดและสะดุ้งตื่นจากฝันในทันทีหลังจากที่เธอตื่นจากฝันอันน่าสะพรึงกลัวเธอก็ได้หันมองไปยังแผ่นไม้แผ่นนั้นก่อนที่เธอจะเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ระหว่างนั้นเธอก็ต้องตกใจเมื่อกรรไกรที่เธอนั้นนำไปทิ้งในถังขยะตอนนี้มันได้อันตรธานหายไปแล้วทำให้เธออึ้งและนิ่งไปครู่หนึ่งสักพักก็มีเสียงเดียวกันกับที่เธอได้ยินในฝันดังขึ้นอีกครั้งและมันก็ดังมาจากแผ่นไม้ที่อยู่บนพื้นเธอจึงรวบรวมความกล้าอีกครั้งที่จะเปิดมันเธอค่อยๆยื่นมือไปยังแผ่นไม้แผ่นนั้นและเปิดมันออกแต่ทว่าภายในนั้นกลับไม่มีอะไรเธอจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเล่นเอาเธอนั้นสะดุ้งเฮือกก่อนเธอจะเดินไปรับสายแต่ปรากฏว่าด้านหลังของเธอในตอนนี้มีบางอย่างค่อยๆโผล่ออกมาจากความมืดและมันก็น่าจะเป็นเจ้าของชิ้นส่วนศีรษะครึ่งหนึ่งในฝันของเธอ